ข็มจบไปแล้วละนะครับก็เริ่มต้นกันใหม่ในฤดูกาลหน้านิยามของคำว่างูเหลือมกลัวเชือกกล้วยยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับอ๋อนี่มันทีมเยาวชนครับนะครับมันไม่ใช่ทีมใหญ่แล้ววันที่21จะได้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงครับวันนี้หลายๆทีมประกาศถึงแผนการที่จะลงทุนแผนการที่จะวางเป้าว่าจะเป็นแชมป์แต่ละรายการจนถึงนาทีนี้แล้วบุรีรัมย์ยังคงพร้อมอยู่ก็เรามีหน้าที่รักษาแชมป์แล้วก็ตามเอาแชมป์ทุกแชมป์คืนมาไว้ที่ไอโมบายสเตเดียมเพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูกาลนี้ก็บุรีรัมย์พร้อมที่จะเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันแล้วก็พร้อมที่จะรักษาแชมป์และเป็นแชมป์ต่อไปครับขอบคุณครับอารมณ์และความรู้สึกของประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจบเกมในรายการเยาวชนโค้กครับอายุ19ปีที่เป็นฝ่ายกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการสามารถเอาชนะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำให้ไม่สามารถที่จะครองแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันได้การประกาศที่จะมาเอาคืนด้วยผู้เล่นของทีมชุดใหญ่ในรายการไทยพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ประธานสโมสรปราสาทสายฟ้าคือเจ้าของคำพูดที่ว่าแพ้ใครก็แพ้ได้แต่ต้องไม่แพ้เมืองทองและเป็นผู้ที่เปรียบ SCG เมืองทองยูไนเต็ดว่าไม่ต่างจากงูเหลือมที่กลัวเชือกกล้วยคำว่างูเหลือมกับเชือกกล้วยฤดูกาล2015จะเป็นยังไงบ้างครับเราไม่เคยนำทฤษฎีนี้มาคิดกับฟุตบอลทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมใหญ่แพ้ทีมเล็กชนะทีมใหญ่คือปกติถ้าคนฟุตบอลคิดอย่างนั้นก็คงมันไม่สามารถมีแมตช์ต่อไปคือเราไม่เอาคิดอย่างนั้นเราพยายามที่จะเล่นดีกว่าในเกมแล้วก็หวังว่าการเล่นดีกว่าในเกมมันจะสร้างโอกาสในการทำประตูแล้วโอกาสทำประตูเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชัยชนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาโดยตลอดครับถ้ามองไปข้างหน้าการเจอกับบุรีรัมย์ในฤดูกาล2015สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าคงไม่มีใครกล้าบอกว่าทีมไหนหลุดวงโคจรลุ้นแชมป์ทีมไหนจะเป็นเต็งหนึ่งแบบเด็ดขาดผมเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าพูดแบบนั้นว่าเรามีเส้นทางที่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแชมป์ครับแต่จะเป็นแมตช์ที่สนุกใช่ไหมครับเจอกันเร็วครับเจอกันเร็วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของลีกนะครับก็ดีใจครับการทุกครั้งที่เจอกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเกมที่ทุกคนสนุกทุกคนตื่นเต้นมีคนติดตามดูมากมายนั่นเป็นเหตุผลของการมีลีกแล้วก็มีทีมที่แข็งแกร่งกัน2ทีมขนาดนี้เราคงต้องสู้กันไปอีกนานครับการโคจรมาพบกันระหว่างกิเลนพยองกับปราสาทสายฟ้าในรายการไทยพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2015ถือเป็นแมตช์ระดับ5ดาวที่คอบอลไม่น่าพลาดสุภกรอัคคนันท์ถ่ายภาพโสพลเพชรแท้เนชั่นทีวีรายงาน